สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องปฏิกิริยากันนภัทรหลังถูกลือควงแฟนเก่าเที่ยวทะเลจากประเด็นข่าวเมาส์จากเพจเจมอย108ว่าเมื่อคนเราเลิกกันแล้วการ move on ไว้ไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกับอดีตคนรักคู่หนึ่งในขณะที่ฝ่ายหญิงตัดบัวไม่เหลือใยมีหนุ่มใหม่มาจีบไม่ขาดสายและดูเหมือนว่าชีจะ move on ไม่รอแล้วนะหลังจากที่ชีเปิดใจก็ตลอนทัวร์กับแก๊งบอยแบนด์คาดว่าน่าจะเป็นกิ๊กเก่ากับหนุ่มในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ฝ่ายพระเอกก็ไม่น้อยหน้าติงสงสัยว่าฮีน่าจะกลับไปหากิ๊กเก่าสมัยละอ่อนล่าสุดติงสงสัยทั้งคู่ไปลันลาทะเลด้วยกันแน่ๆพระเอกลงสตอรี่ฝ่ายน้องนีลง IG ในเวลาถัดมาภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันแค่ไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันแค่นั้นดูท่าน่าจะเซฟตัวเองเพราะคงกลัวว่าคนจะรู้ว่ามีซัมติงกูละงงวกกันไปวนกันมาเพราะน้องมีเก่าแก่ของพระเอกเนี่ยก็เคยพบปะกับนางเอกตอนนางเอกเป็นแฟนพระเอกมาก่อนนะคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีใครแล้วจริงๆเราก็ควรดีใจอะดีกว่ากูที่ไม่มีใครไม่มีเลยปลห้ามเม้นแซะหรือพาดพิงใครจนเสียหายอ่านเพื่อความอรรถรสเดากันพอเป็นกระไซแล้วช่วยชะงกดูตังในบัญชีด้วยเตือนด้วยความหวังดีกูไม่เกี่ยวนะแยกซึ่งหนุ่มคนนั้นที่หลายคนพุ่งเป้าไปก็คือกันนภัทรที่เพิ่งเลิกรากับมารีล่าสุดกันนภัทรได้เคลื่อนไหวหลังจากที่มีข่าวถูกโยงโดยโพสต์ภาพเซลฟี่เบะปากมองบนพร้อมแคปชั่นอีโมจิมองบนท่ามกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์ถูกใจกับสิ่งนี้ท่านต่างบอกว่าเป็นภาพที่เข้ากับเหตุการณ์ที่เจอได้ดีมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ